ำให้มันมีเรื่องโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศาลากลางปัตตานีนะคะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูนะครับพวกเราจากอันนี้เค้าดูพรรคก้าวไกลนะครับจากเขต1ปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะให้พวกเราเนี่ยได้โหวตว่าเราเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารให้กับลูกๆของเราที่เป็นอายุ22เนี่ยเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเรามีนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับเราส่งตั้งแต่อนาคตใหม่แต่ทางรัฐบาลถูกปัดตกนะครับแน่นอนนะครับสมัยนี้ถ้าเราเลือกได้รับเลือกเป็นรัฐบาลนะครับเราจะทำการยกเลิกเกณฑ์ทหารทันทีนะครับดังนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยติดว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่าแน่นอนพรรคเราพรรคก้าวไกลเราเสนอยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นการสมัครใจแทนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า2ปีนะครับลูกเราสามารถที่จะทำอะไรที่เราฝันอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องไปนั่งอยู่ในค่ายในกองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรับใช้ให้กับในคนทั้งหลายนะครับซึ่งมันเสียเวลาตรงนี้มากเลยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อความมั่นใจและก็ความแน่วแน่ในนโยบายเรานะครับวันนี้อยากให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นนะครับเห็นด้วยที่จะให้เกณฑ์ทหารอันนี้ไม่เห็นด้วยและก็ในวันนี้เองเรามีผู้สมัครของเขต1ปัตตานีนะครับเรามีผู้สมัครว่าที่ส.ส.เขต1ปัตตานีในนามพรรคก้าวไกลด้วยนะครับก็คือคุณชาญชัยศรีสุดนะครับหรือว่าคุณทอมนะครับเมื่อวานเราได้จับเบอร์ไปแล้วนะครับเราได้เบอร์10นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมขอมอบนะครับเพื่อกลุ่มนี้ให้พี่ทอมได้แนะนำตัวและก็ได้ชี้แจงกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะครับไม่ออกค่ะไม่เห็นเสียงของทุกคนนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก้าวไกลเบอร์10นะครับมาสมัครเป็นส.ส.นะครับพรรคสีส้มนะครับเป็นคนปัตตานีนะครับก็นี่คือโรงเรียนเก่าของผมนะครับเป็นโรงเรียนเก่าของผมนะฮะก็วันนี้เรามาทำกิจกรรมนะครับรณรงค์นะครับในเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารเป็นการสมัครนะครับด้วยความสมัครใจนะฮะนะครับก็วันนี้ก็อยากให้พี่น้องที่ได้รับยินเสียงนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเราอยากได้การลงประชามติของพ่อแม่ของน้องๆทั้งหลายที่มาเกณฑ์วันนี้นะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับนะฮะท่านเห็นด้วยหรือท่านไม่เห็นด้วยในการเกณฑ์ทหารนะครับเราอยากให้มีระบบนี้ต่อไปไหมกับสังคมไทยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ทำให้ทหารเนี่ยนะครับทำอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องนะครับในเรื่องของกำลังพลนะครับซึ่งตรงนี้อะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงนะครับคือเรามองในคนที่มีวุฒิภาวะนะครับเราไม่ใช่ฟัง IO ไม่ใช่อะไรซึ่งโจมตีพรรคเรานะครับว่าการเราเนี่ยห้ามเกณฑ์ทหารและประเทศเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรจะเอาทหารมาจากไหนไม่ใช่นะครับนะครับมันมีการดัดแปลงคำพูดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทหารมีอยู่แต่อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีการทุจริตทั้งเชิงนโยบายนะครับและอีกหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาตีแผลฟังนะครับว่าทหารเนี่ยนะครับเป็นยังไงกับ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมีนักความมั่นคงนะครับตรงนี้นะครับที่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับขอเดี๋ยวสักครู่นะครับBBC ไทยเลยน้องก็ BBC ไทยทำไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาชี้แจงประเด็นทิปขอรถสิรถมาจอดไม่ได้ทอไม่เราต้องการมาอย่างนั้นเราเสียงหมดแล้วเขาไม่ให้จอดจอดตรงนี้ไงหลังรถเราใส่แล้วเปิดเพลงด้วยอ
ไปที่เราจะยกเลิกมันไม่เป็นระบบลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ด้วยกับการเกณฑ์ทหารนะครับเราอยากเปลี่ยนการเกณฑ์เป็นการสมัครนะครับนะฮะเราอยากเปลี่ยนการเกณฑ์เราก็ได้ทหารที่มีความอยากเป็นนะครับเมื่ออยากเป็นเนี่ยกำลังลุกลบต่างๆนะครับทหารหนุ่มก็จะได้เป็นทหารที่มีประสิทธิภาพนะครับมาแจ้งมาแล้วใช่ไหมมาแจ้งดิไม่เปิดนี่เดินฉีดนี่อ่ะเดี๋ยวให้ติดว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับการเพิ่มเกณฑ์ทหารที่ว่าทางพรรคก้าวไกลจะเสนอพรบในสภาครับเพราะว่าเป็นการแก้พรบก็สามารถทำได้แล้วก็เราจะเอาเงินในส่วนนั้นที่ใช้กับการเกณฑ์ทหารมาเป็นบรรณาผู้สูงอายุอันที่จริงพรบเสร็จตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วเราส่งไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นฝ่ายรัฐบาลเขาตีตกก็เลยคิดว่าถ้าปีสมัยนี้เราเป็นรัฐบาลก็คือเราก็สามารถที่จะเอาพรบตัวนั้นเนี่ยไปนำเสนอต่อถ้าคิดว่าการยกเลิกเกณฑ์ทหารที่พรรคก้าวไกลเราเสนอเนี่ยดังนั้นก็รบกวนขอความร่วมมือติดปากว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกเกณฑ์ทหารเราจะใช้ระบบรับสมัครแทนเพราะว่าแต่ละปีเราเกณฑ์ทหารจำนวน 100,000 คนซึ่งเราต้องใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะฮะเราก็จะเป็นการสมัครใจเราจะเอาแค่ 20,000 คนต่อปีก็คือสมัครใครอยากเป็นทหารก็สมัครเป็นทหารมืออาชีพก็คือเป้าหมายหลักของพรรคเก้าไกลเราจะพยายามลดบทบาทของพรรคให้เล็กลงนะครับพอเราที่ว่าเราพร้อมเราจะรับการสนับสนุนจากที่ผ่านที่สวัสดิการเป็นสวัสดิการเป็นนโยบายของเราที่เราจะเอาเงินที่นี้มาจ่ายให้กับประชาชนเป็นเงินเดือนให้เพราะว่าประมาณในการเกณฑ์ทหาร600,000 บาทตะเลือกแผลตะลือกะลือนับเพราะตอนนั้นยกเลือกเกณฑ์ทหารเอาเรียบเป๊ะตอนไอ้แบบนี้คิดด้วยปะพักเก้าไกลตอนเสนอยกเลือกเกณฑ์ทหารปะอีกตอนไม่เห็นความสำคัญเลย2ปีที่เด็กต้องทำงานไอ้ก็ที่มาพะวงกับการเกณฑ์ทหาร2ปีไปรับใช้ในคนนะครับดังนั้นนะเรามีความแน่แน่ว่า2ปีก็คือความใฝ่ฝันของเด็กเนี่ยเราไม่อยากให้เอาเด็ก2ปีไปรับใช้ในคนตอนนี้เราลงนารงทั้งทั่วประเทศเลยนะครับเอาเงินตรงนี้มาให้ชาวบ้านดีกว่า
ฮัลโหล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 แน่นอนแล้วก็เข้าสภาปุ๊บเราต้องส่งพรบยกเลิกทหารเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามีอนาคตของทุกเราต้องเป็นทหารไม่ได้อะไรเลยก็จะไม่รับใช้ใครไปยักย้ายไปซ่อมรถไปจะไปซึ่งมันเราใช้เวลา2ปีนี้ทำอะไรเยอะแยะที่เราไม่มาได้นะครับก็เราเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยและมีความกังวลตลอดนะครับที่อยู่ในใกล้ที่เพราะว่าระยะหลังๆมันเป็นการทดสอบทรมานจากค่ายความที่มีการเสียชีวิตของทหารเป็นทหารดีดังนั้นพรรคก้าวไกลนะครับเรามีนโยบายที่จะยกเลิก